ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพะเยากับร้านอควาคาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านอควาคาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอวรวรรณอยู่ด้วยนะคะท่านอยู่ตรงนั้นกับเราคุณขวัญคะร้านคุณขวัญชื่ออควาอยู่ตรงไหนอย่างไรรบกวนคุณขวัญแนะนำร้านค่ะให้คุณแบบเอ็นอยากไปร้านคุณขวัญเชิญเลยค่ะคือร้านอควานี่คือเป็นอควาโปนิกเป็นระบบการปลูกผักนะคะร่วมกับการเลี้ยงปลาค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอะค่ะคือเราจะเน้นเรื่องอินทรีย์เป็นหลักค่ะคือร้านเราจะไม่ใช้ผงชูรสอะไรเลยนะคะเราจะทำแบบธรรมชาติอะค่ะอาจารย์อาจารย์หมอคะอาหารที่มาจากระบบบริสุทธิ์แล้วก็รับประทานกันแบบคลีนฟู้ดอะอาจารย์หมอว่ามันดีต่อสุขภาพไหมคะ1ดีต่อสุขภาพ2มันชูรสชาติด้วยนะคะเพราะว่าความสดความใหม่ความธรรมชาติของมันเนี่ยมันทำให้รสชาติมันดีด้วยตัวมันเองอะค่ะทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงรสเยอะก็เป็นข้อดีของร้านคุณนะคะคุณขวัญคะวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าคุณขวัญทำกับข้าวตำรับธรรมชาติคลีนฟู้ดแล้วก็สูตรโบราณปราศจากเคมีคุณขวัญจะเป็นร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำเชิญค่ะถ้าอย่างเงี้ยคุณขวัญสามารถใช้คำว่าอาหารคลีนได้เลยนะคะเพราะคำว่าอาหารคือวัตถุดิบที่ดีปลอดภัยปลอดสารแล้วก็สดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาบอกเป็นคลีนฟู้ดที่ขายตามทั่วไปอ่ะมันไม่ได้คลีนอย่างนี้เลยสุดท้ายให้คุณขวัญเชิญชวนให้คนไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ร้านอควาคาเฟ่เชิญค่ะอยากให้คนที่สายคลีนนะคะมาเข้ามาลองกินดูค่ะมารับประทานอาหารร้านอควาคาเฟ่ค่ะอาจารย์หมออวยพรคุณขวัญหน่อยค่ะขอให้เขาขายดีไปดีอาจารย์หมอคะก่อนจะไว้พรก็ขอบคุณคุณขวัญนะคะที่เห็นใจสุขภาพประชาชนนะคะใส่ใจสุขภาพประชาชนแล้วก็ได้ทำอาหารที่ดีๆอย่างนี้ออกมานะคะขอให้อย่าท้อนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะแล้วก็ขายดีๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณขวัญทำอาหารขายเป็นอาหารแบบดีต่อสุขภาพขอให้บุญกุศลส่งให้ร้านของคุณขวัญนะคะขายดิบขายดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเมนูปลาทับทิมทอดสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1322มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5888มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% สามารถรับประทานได้3คนค่ะเมนูยำปลาดุกฟูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5477มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3171มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% สามารถรับประทานได้3คนค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ